ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับภาคเอกชนเปิดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ฟรีนายสหชาติคำพูนหัวหน้ากลุ่มวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่146ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้มีการจัดทำโครงการเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในวันเสาร์และอาทิตย์มาตั้งแต่ปี2533ด้วยการอบรมความรู้ด้านกฎจราจรมารยาทขับขี่การขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและขับรถโดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถทันทีโดยในปี2559ได้มีการอบรม6รุ่นเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานคร2รุ่นและต่างจังหวัด4รุ่นคือจังหวัดภูเก็ตนครพนมระยองและนครสวรรค์ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน123คนทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการขับขี่ที่ปลอดภัยปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเป็นนักขับรถที่มีคุณภาพเนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถด้วยความประมาทขาดวินัยจราจรได้แก่การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดการตัดหน้ากระชั้นชิดการเมาสุราขณะขับรถโดยรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดรองลงมาได้แก่รถเก๋งและรถปิกอัพนี้นะครับผมก็เคยเป็นนโยบายของรัฐนะฮะภาษีรถคันแรกได้คืนแสนมีในที่นี้นี่มีใครมีรถคันแรกยังไงนี่นะเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวทดสอบนะครับในส่วนของผม